ครับหลังเกมไทยลีกนะครับคู่ระหว่างสิงห์เชียงรายเจอกับแอร์ฟอร์ซเซนทันครับคุณยิ่งกีดกันไม่ลงนะครับเสมอกันไป1ประตูต่อ1ถ้าเกิดดูจากอันดับตารางคะแนนแล้วก็ผลงานแล้วก็ศักยภาพผู้เล่นต้องบอกว่าเชียงรายเล่นในบ้านเนี่ยเหนือกว่าแอร์ฟอร์ซชัดเจนแต่พอจัดตัวลงแข่งขันใน11ผู้เล่นตัวจริงของเชียงรายในเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีผู้เล่นสำรองเนี่ยลง3 4ถึง5คนเนื่องจากว่าในนัดกลางสัปดาห์เนี่ยเชียงรายมีโปรแกรมฟุตบอลตัวต้าลีกครับซึ่งก็จะเล่นในบ้านเจอกับแอร์ฟอร์ซนี่แหละก็ทำให้เนี่ยเขาพักตัวครับผมนะครับแล้วก็ผลงานในลีกเขาก็ลอยตัวแล้วนะครับก็ทำให้เกมนี้โรเตชันนักเตะเกือบครึ่งทีมนะครับขณะที่แอร์ฟอร์ซเองเนี่ยฟอร์มช่วงหลังดีมากใช่ครับตั้งแต่ได้เจสันบาวเนี่ยมาคุมทีมแบบเต็มตัวนะครับช่วงหลังไม่แพ้ใครเลยมา4เกมติดต่อกันแล้วทำให้เกมนี้เนี่ยเล่นกันสนุกสูสีถ้าเกิดใครดูการถ่ายทอดสดเนี่ยจะเห็นได้ว่าแอร์ฟอร์ซเล่นดีมากและเกือบจะชนะได้ด้วยครับผมนะครับแต่สุดท้ายก็กินกันไม่ลงเสมอกันไป1ประตูต่อ1ไปวัดกันใหม่ในเกมกลางสัปดาห์กับฟุตบอลโตโยต้าลีกครับนะครับ